สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้ฝั่งครูฝั่งของลุงจรูนและทนายสิทธาค่ะวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่อบรมเรียบร้อยแล้วนะคะจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนตอนนี้เนี่ยได้เดินทางมาพักกลางวันค่ะรับประทานอาหารกลางวันรวมไปถึงได้ติดตามชมข่าวสารด้วยติดตามชมข่าวสารด้วยแล้วก็อะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนที่บอกว่าทางคุณลุงเนี่ยมีคลิปอะไรเงี้ยผมอยากให้คนที่อ้างว่ามีคลิปนะครับเอาคลิปอันนั้นไปมอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมถ้าเกิดเป็นคลิปปลอมพวกคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีอีกข้อหานึงแต่ผมว่าเขาไม่กล้าไปยื่นหรอกเพราะเขากลัวนะครับเพราะว่ามันไม่มีจริงอยู่แล้วผมยืนยันไปแต่ต้นว่าเขาไม่มีอะไรนอกจากพยานแค่40ปากที่มีแล้วก็ภาพถ่ายบนแผงผมยืนยันกับทุกคนตั้งแต่ต้นนะครับและเรื่องคลิปเนี่ยมันยืนยันตั้งแต่ต้นว่ามันไม่มีถ้าเกิดมีเอามาตรวจสอบเลยครับว่าของจริงหรือของปลอมทุกวันนี้เอาง่ายๆนะเพื่อจะยื้อเวลาเท่านั้นเองนะครับว่าตัวเองมีคลิปเด็ดมีอะไรตัวเองเนี่ยถูกหมายจับแล้วทำไมถึงไม่เอาไปยื่นล่ะจะได้ไปพิสูจน์ความเป็นสุขของตัวเองนะครับตอนนี้ที่มีทางตำรวจจะตัดสินที่จังหวัดกาญจนบุรีถูกท่าทีของทางนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้ฝากพี่ๆนักข่าวไปเลยนะครับว่าที่มันมีปรากฏออกมานะครับเรื่องเอกสารอะไรออกมาที่มีนายตำรวจระดับสูงนะครับที่เป็นหัวหน้าขบวนการนะครับไปเกี่ยวข้องการแก้ไขสำนวนฝากถามท่านพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดานะครับว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับนายตำรวจที่เป็นต้นทางแห่งขบวนการที่ทำแต่ว่าไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายซะเองนะครับทางตลจะทำยังไงกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับเดี๋ยวตอนแถลงบ่ายโมงเนี่ยนะครับให้พี่นักข่าวเนี่ยลองถามท่านแล้วกันนะครับโอเคนะครับจะมีอะไรข่าวช่องไหนทุกแบรนด์ตลาดทุกแบรนด์ข้าวครับแล้วเดี๋ยวดูเอาลูกไปเลยพี่ตั้มขาเมื่อสักครู่ได้ดูได้ชมข่าวด้วยเป็นยังไงคะเมื่อสักครู่ก็เป็นตามอย่างที่คิดนะครับคนที่จะโดนก็คือ2คนที่เป็นตัวการนะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับนับจากวันนี้ไปนี่สิจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาถูกดำเนินคดีนะครับจากการที่ไปกล่าวหาคนอื่นนะครับสร้างเรื่องสร้างราวมาจะยึดเงินของคุณลุง30ล้านยังไม่พอจะแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคุณลุงเนี่ยจะต้องติดคุกติดตารางอีกแบบนี้มันแย่เกินไปนะครับมันทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเสียหายนะครับก็เดี๋ยวรอทางตำรวจนะครับตำรวจก็คงจะแจ้งข้อหาจัดเต็มแน่นอนนะครับในทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องไม่เว้นแม้แต่นายตำรวจระดับสูงนะครับตอนนี้เรามาพักกลางวันหลังจากลมถือว่าตอนนี้กินข้าวได้อย่างสบายใจมากจริงๆก็กินข้าวสบายใจมาตั้งนานแล้วนะครับไม่มีอะไรกังวลเลยตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราไม่มีความกังวลอะไรเลยนะจ้าจ้าก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวรับประทานอาหารนะคะเป็นช่วงพักกลางวันก็หลังจากอบรมเพิ่งเสร็จค่ะพี่ตั้มทนายตั้มนะคะก็พาคุณลุงมารับประทานอาหารกลางวันแต่ว่าในขณะที่มาถึงร้านเนี่ยก็เปิดทีวีดูข่าวด้วยก็ปรากฏว่ามีข่าวที่กำลังออกสดอยู่ก็คือมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปหาครูปรีชาที่โรงเรียนนะคะพร้อมเชิญตัวไปก็ทางคุณลุงจรูนแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยก็เลยได้มีการรับชมข่าวนะคะสื่อมวลชนก็เข้ามาร่วมรับชมด้วยก็เลยมีการสอบถามเล็กน้อยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะน่าจะเริ่มรับประทานอาหารได้แล้วเพราะว่ามาถึงร้านเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยค่ะมันจะดำเนินการอย่างไรบ้างส่วนตัวยังคงโกรธแค้นหรือยังไงไอ้ความโกรธแค้นเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ผมโอโหสิให้ในส่วนตัวของผมนะผมโอโหสิให้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ที่เขามีการอ้างว่าเราไปเก็บหวยได้อะไรยังไงตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างพอความจริงมันปรากฏความจริงมันปรากฏแล้วก็ในเรื่องทั้งหมดก็น่าจะเข้าใจกันนะเนาะน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วฝากอะไรถึงตำรวจหรือว่ายังไงไหมคะในส่วนของคนที่ทำคดีเราแล้วกลายเป็นว่าอีกรอบแรกผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฝากถึงแล้วเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถมากกว่าผมเยอะแยะ
ตอนนี้เราสบายใจมั้ยว่าหวยนี้ของเราแน่นอนครับมันสบายใจมันเป็นของเราอยู่แล้วอ่ะค่ะซื้อมันก็มือซื้อมันก็มือแล้วก็จะให้คิดอย่างอื่นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกขอตัวนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะก็ตรงนี้เป็นเสียงของลุงจรูนกับคุณป้านะคะก็เดี๋ยวจะได้ให้ทางทีมทนายประชาชนแล้วก็คุณลุงคุณป้าได้ทานอาหารกลางวันเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปอบรมที่เทศบาลกระทุ่มแบนมาค่ะอบรมในด้านของกฎหมายกับทีมทนายตั้มนะคะก็ตอนนี้ช่วงพักกลางวันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยก็ทางคุณลุงแล้วก็ทีมทนายตั้มนะคะก็จะร่วมรอฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงผลสรุปคดีหวย30ล้านที่นี่ด้วยนะคะหลังจากฟังตำรวจแถลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ในวันนี้เนี่ยเวลา 4:00 น.ของวันนี้ทางทนายตั้มรวมไปถึงคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็จะมีการแถลงเปิดใจตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ที่สู้คดีมาจนวันนี้ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็จะเปิดให้สื่อเนี่ยถามคำถามได้ทุกคำถามพร้อมที่จะตอบทุกคำถามทุกปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวขอยุ่งเสร็จถ้ารู้อย่างเดียวว่าความดีกับความเชื่อยังไงเพื่อที่จะถึงเข้าแก๊งใหม่หัวหน้าตายหมดนะตอนนั้นบอกว่าอะไรนะผู้การนะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศทางฝั่งของทนายตั้มแล้วก็คุณลุงจรูนนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ให้ทางทีมทนายแล้วก็คุณลุงได้พักกลางวันทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมาร่วมฟังแถลงด้วยเดี๋ยวยังไงอีจันที่เดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายทอดสดให้ดูอีกรอบนึงนะคะในช่วงนั้นว่าร่วมฟังแถลงแล้วเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ 4:00 น.นะคะลูกเพจแล้วก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวทางทีมทนายแล้วก็คุณลุงเนี่ยจะแถลงเปิดใจตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการสู้คดีมาตลอดนะคะวันนี้ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมทานข้าวกลางวันกันด้วยนะคะลูกเพจเติมพลังแล้วมาลุ้นหวยกันบ่ายนี้นะคะสวัสดีค่ะ